มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนวันนี้พายุฤดูร้อนถล่ม55จังหวัดทั่วไทยลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งนะคะเผยเหนือและอีสานฝนตกหนักร้อยละ40ส่วนกทม.มีฝนฟ้าคะนองค่ะวันที่10พฤษภาคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะคะโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือค่ะในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเอาไว้ด้วยค่ะสำหรับลมตะวันออกนะคะยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งนะคะฝุ่นละอองขนาดเล็กเนื่องจากบริเวณประเทศไทยมีฝนตกเป็นระยะทำให้สภาวะหมอกควันลดลงโดยทั่วไปค่ะและคุณภาพอากาศมีขึ้นตามลำดับนะคะกรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าทั่วไทยมีฝนเพิ่มขึ้นพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 6:00 น.ของวันนี้ไปจนถึงเวลา 6:00 น.ของวันที่11พฤษภาคมนี้นะคะภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งนะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดค่ะ 36-41 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะกับมีลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกบางแห่งนะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครบึงกาฬนครพนมขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารและอำนาจเจริญค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 23-30 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 39-42 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีสิงห์บุรีและก็อ่างทองค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 39-40 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกบางแห่งนะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 27-30 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดค่ะ 34-39 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 24-28 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตตรังแล้วก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 25-28 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 29-30 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 35-40 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ